เขาคุณทำอะไรครับปุ๊บปั๊บครับกินกล้องครับเพื่ออะไรนะครับนี่คุณไม่เก่งใจหน่อยหรอครับอาจารย์เรามาอยู่กับเราแล้วนะครับก็เรื่องของอาจารย์นี่ครับโอ้โหช่างกล้านะฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คณะนี่ถูกต้องคืออาจารย์มาจากคณะดิจิตอลดิจิตอลอาร์ตนั่นเองนะครับผมจากมหาวิทยาลัยรังสิตโอ้ดิจิตอลดิจิตอลคณะดิจิตอลอาร์ตนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยลองนับสิฮะ1 2 3คูณ2เข้าไปนี่เท้าเลยทีเดียวนะครับให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนครับผมกล้องกล้องไหนครับกล้องกล้องนี่มีไฟครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สาธิตเชียงทองนะครับจากคณะดิจิทัลอาร์ตนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตต้องออกเสียงให้ถูกนะครับดิจิทัลดิจิทัลแล้วก็น้องๆนะครับสวัสดีนะครับผมชื่อศิวภาคขอรักษาฮะชื่อเล่นชื่อสิบดิจิทัลอาร์ตปี1ครับครับผมครับสวัสดีครับสลันสาติกรครับชื่อเคนดิจิทัลอาร์ตปี4ครับมากันจัดเต็มเลยนะแต่ละคนแต่สำหรับดิจิทัลอาร์ตมาหลายๆคนก็จะเริ่มมีข้อสงสัยกันก่อนเลยว่าเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเพราะว่าคำว่าดิจิตอลมันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวคอมพิวเตอร์แต่ว่าในเมื่อพูดถึงอาร์ตมันคือศิลปะดังนั้นคนก็จะนึกถึงการวาดภาพบนผืนผ้าใบซะมากกว่าทีนี้คณะดิจิทัลอาร์ตเนี่ยนะครับดิจิทัลจะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นสาขาก่อนสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตทำทุกอย่างด้วยคอมพิวเตอร์ทำงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์เอ้ยศิลปะช่วยทำให้หน่อยนั่นแหละนะฮะทีนี้พอ10ปีผ่านมาเนี่ยครับนักศึกษาเราก็ออกลูกออกหลานเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ก็เรียกว่าแต่งงานกันเยอะเลยใช่ก็ไปอยู่ตามบริษัทต่างๆมากมายครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทำเป็นการ์ตูนซะส่วนใหญ่ก็เป็นแอนิเมชันพวกกันกล้วยกันกล้วยนี่จะเยอะลูกศิษย์เราเยอะนะฮะไปอยู่กันตนาซีกันตนาเยอะนะครับโปรโมทให้แล้วก็อยู่ตามบริษัทโปรดักชันต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้พอ10ปีผ่านมาเนี่ยท่านอธิการก็มองว่าดิจิตอลเนี่ยมันควรจะเขาเรียกเต็มรูปแบบนะครับเป็น Full HD ละใช่ไหมฮะก็เลยย้ายสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตเนี่ยนะฮะออกมาเป็นฮะใช่อันนี้แหละครับออกมาเป็นคณะดิจิตอลอาร์ตนะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็มีสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตก่อนเมื่อปีที่แล้วนะครับเสร็จแล้วปีนี้เปิดใหม่ก็มีสาขาวิชวลเอฟเฟคโอ้เนี่ยวิชวลเอฟเฟคอะไรเนี่ยอาจารย์คือเพิ่งมีเปิดปีนี้ปีแรกเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าวิชวลเอฟเฟคเนี่ยเป็นแบบส่วนใหญ่คนที่แบบว่าจะทำเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อย่างครูฟ้าก็เคยเรียนมาแต่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองไงครับไอตัวเนี่ยครับแต่ตัวนี้คือถ้าเราลงไปเรียนเนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยจะเจาะลึกไปเลยใช่ป่ะครับใช่ครับก็สอนเป็นอะคาเดมิกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่คุณครูป้าบอกว่าก็บางทีก็ฝึกเรียนด้วยตัวเองใช่ไหมครับทีนี้พอมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็สอนเป็นเรื่องเป็นราวนะตั้ง1 2 3 4ว่างั้นเถอะก็เป็นอะคาเดมิกอันนี้ก็ไม่ต้องไปประเภทครูพักรักจำและทีนี้เราก็สอนกันจริงๆใช่ๆโหอิจฉาเลยว่ายุคพวกผมเองเนี้ยบางทีจะเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านพวกเอฟเฟคหรือว่าเรื่องของการทำอะไรต่างๆเนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปเรียนรู้จากหนังสือต่างประเทศต้องทำปั้นดินน้ำมันแล้วทำอันนั้นเองมั้งแอนิเมชันเนี่ยปั้นแล้วทำเป็นนั่นไงก็ต้องโมชันต้องโมชันเนี่ยบ้าเลยมีช่างกฎหมายมากใช่ๆครับนะอย่างน้องชื่ออะไรชื่อสิบครับชื่อสิบกับชื่อเคนคือเข้าไปเรียนในคณะอะไรวิชวลเอฟเฟคครับอยู่ปีที่1ครับเป็นปีแรกครับก็คือมาเป็นรุ่นพี่เลยชอบไม่ใช่ป้ารุ่นน้องครับไม่แต่ว่าเป็นรุ่นหนึ่งไงรุ่นหนึ่งไงไม่มีรุ่นพี่คือชอบมาตั้งแต่มัธยมอยู่แล้วเหรอครับตั้งแต่ม .4 ม .5 ครับก็ชอบคณะนี้มาทำไมรู้อ่ะทำไมแบบก็อาจจะเริ่มจากแบบจากที่โรงเรียนเนี่ยครับสอนพวกมัลติมีเดียเบื้องต้นก่อนนะฮะพอเราจับแนวแล้วว่าให้เราชอบแฟลชแบบ2มิติอะไรอย่างเงี้ยฮะสอนเกษตรเหรอฮะสอนมัลติแนะนำครับดีเอาไปก็โรงเรียนสามารถเสียมใส่ได้มันอะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบรู้ว่าแนวเฮ้ยเราชอบแบบออกแบบนะอะไรอย่างเงี้ยฮะและยิ่งออกแบบเป็นแอนิเมชันเงี้ยฮะอยู่ในแบบคอมพิวเตอร์ออกแบบอะไรเงี้ยอาจารย์เริ่มออกมาถึงเลยครับประมาณนั้นแล้วพอเราลึกว่าเฮ้ยชอบการ์ตูนเราลองเป็นสามมิติดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเรียนสามมิติเฮ้ยมันชอบหนักขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบพอเริ่มมองหามหาลัยที่แบบพอที่จะแบบมีชื่อเสียงมีความสามารถที่จะสอนได้แล้วอย่างของทางน้องเคนเองครับครับก็คือเข้ามาเฮ้ยยังไม่ทันไปเลยคือคืออยู่ปี4ครับตอนนั้นยังไม่มีสาขาวิชวลเอฟเฟคเข้ามาคือตอนนี้เป็นคอมพิวเตอร์อาร์ตอยู่ยังเป็นสาขาในคณะศิลปะแล้วก็ออกแบบอยู่ที่อาจารย์สาธิตว่าไว้ก็
ก็สนใจในการวาดรูปอยู่แล้วครับแอนิเมชันอะไรอย่างนี้ส่วนก็เลยเข้ามาในคอมพิวเตอร์อาร์ตพอรู้จากรุ่นพี่ที่แบบอยู่ในเว็บบอร์ดอะไรอย่างนี้ว่ามีมหาลัยนี้สอนเกี่ยวกับแอนิเมชันอะไรอย่างนี้ครับครับผมก็เลยสนใจแล้วก็มาเรียนดูก็ชอบนะครับก็คือตอนแรกเรียนอยู่ปี4ที่อื่นหรือยังไงเรียนอยู่ม.6ที่ม.6ที่เขาก็ศึกษาม.6ก็ต้องเป็นสิ่งอื่นก็จะแย่อาจารย์ครับแล้วแบบว่าน้องๆที่จะเข้ามาเรียนคณะนี้ต้องถามเลยว่าต้องมีพื้นฐานมาก่อนไหมก็ต้องจบอะไรยังไงหรือเปล่าก่อนอื่นก็ต้องจบม.6ครับครับครับแน่นอนครับก็ต้องจบม.6ก่อนนะครับไม่มีพื้นไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณเก่งแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเรียนใช่ไหมไม่อย่างไม่ต้องมาเรียนไม่อย่างผมเองผมชอบแต่ผมไม่มีทักษะในการวาดเวิร์ดอะไรยังไงไม่มีปัญหาครับนะครับก็มาแล้วเดี๋ยวก็สอนปีหนึ่งก็ปูพื้นฐานกันปีสองก็มากขึ้นไปอะไรก็ว่าโอ้คือแบบว่าไม่จำเป็นคือถ้าสมมติว่ารักมาที่รังสิตเลยขอไม่มีตังก็ขอตังอาจารย์เรียนเลยได้เอาก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องทุนต่างๆนะครับก่อนที่จะพูดถึงการของเงินเรียนเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเรียนเนี่ยเรื่องของการเรียนการสอนนี่ก็คือจะเน้นไปทางด้านวิชายังไงบ้างครับก็คอมพิวเตอร์อาร์ตเนี่ยจะสอนทางด้านการ์ตูนแอนิเมชันครับนะฮะใครชอบเรียนการ์ตูนนะก้านกล้วยทอยสตอรี่อะไรทั้งหลายพวกนี้ที่เป็นการ์ตูนเนี่ยก็มาเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตนะฮะคอมพิวเตอร์อาร์ตเนี่ยเรามีทั้ง 2D แล้วก็ 3D ครับนะฮะ 2D animation เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนพวกโดเรมอนมันรู้เก่าไปเปล่านะรู้จักโดเรมอนไหมฮะอะไรก็ได้ผมมานี่ผมยังรู้จักเพราะว่าผมก็ยังรู้จักพวกแซลลี่พวกอะไรอยู่เลยโดเรมอนการ์ตูนเก่าการ์ตูน 2D ว่านะครับหรือทันสมัยหน่อยเนี่ยอะไรนะถ้าสมัยหน่อยก็ส่วนใหญ่อิคิวซังอิคิวซังอิคิวซังนี่ก็เก่ามารูโกะเลยครับมารูโกะก็น่าเก่านะดูดีใช่ไหมครับอย่างแบบจีบลีเนี่ยของจีบลีต่างๆของจีบลีครับแล้วก็ถ้าเป็น 3D นะก็ยกตัวอย่างเช่นการกล้วยอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็พวกตระกูล Toy Story พวกสายพวกที่เป็นพวกภาค CG ทั้งหลายใช่ครับผมแล้วก็อีกคณะนึงก็คืออีกสาขาอ๋ออีกสาขาอีกสาขานึงก็คือสาขา Visual Effect ครับนะฮะ Visual Effect เนี่ยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะบวกกับCG Animation ใช่ครับนะฮะพอรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ตอนนี้ฮิตมากในภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยใช้กันเยอะมากชอบมากทาร์ฟอร์เมอร์นะนะฮะภาพยนตร์เราจะเห็นชัดเจนอย่างทาร์ฟอร์เมอร์แต่ว่าอย่างพวกโฆษณาอื่นเราก็จะเห็นกันว่าแบบมันก็จะต้องมีเรื่องของซีจีอะไรเข้ามาปืนไฟพวกอะไรอย่างที่ผมบอกแล้วเปิดภูเขาเผากระท่อมทุกอย่างนี่แบบว่าตุ๊ดๆไม่มีไฟนะแต่เอามาใส่อาเองใช่ใช่ใช่ครับพวกปืนไฟแช็กอะไรนี่ก็ใช่แต่ผลงานของน้องสิบก็เอามานะจริงเหรอใช่ใช่น้องเขามีผลงานมาอยากดูไหมอยากดูครับโดยเฉพาะตอนปักแบบไม่ค่อยจะโชว์เลยเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมสำหรับในส่วนของผลงานต่างๆจากน้องๆม.รังสิตครับครับนี่ไอ้ไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่สตาร์มาไม่ใช่นะไอ้ทีมโมบีทีมโมบีอะไรของคุณไอ้ตึกตะกี้ที่เขาอยู่มหาลัยเออไหนตอนนี้เดี๋ยวระหว่างที่ทีมงานของเรานะครับกำลังจะเตรียมในส่วนของวิดีโอคลิปต่างๆเดี๋ยวเรามาดูแชทกันก่อนดีกว่าเนาะตอนนี้มีใครบ้างรู้สึกเยอะมากเลยมีเลิฟโก้ก็มาเล่นแหลมนะฮะมีจีโปโป้มีน้องเอฟเอ็นเฮลนะแล้วก็มีน้องสมกากพี่อ่านออกเสียงผิดขออภัยนะจ๊ะสมกากนะฮะแล้วก็ฟิวเจอร์ไลฟ์พลัสนั่นเองนะครับอ๋อน้องเขาสนใจนะผมว่าหลายๆคนมาดูนะอ้าโอเคอ้าอ๋อเอฟเอ็นเฮลนี่คือฟู้ดแอนด์เฮลนั่นเองนะครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับครับตอนนี้มีแฟนคลับมาฮะเดี๋ยวเราให้แฟนคลับเราเข้ามาด้วยไปดูกันทำยากไหมสิ
ไม่ได้ใช้เวลาครับอ๋อใช่ต้องใช้ความอดทนในการปั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ tracking แนวๆนั้นนะครับต้องเริ่มดัดจากไอ้ตัวสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ใส่โครงกระดูกใช่ครับมันจะเก่งเลยนะเนี่ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยขอบคุณครับดูดิแสดงว่าชอบมากนี่คือแบบ flash เมื่อกี้นี่แฟลชใช่ครับนี่โคตรเท่อันนี้ตอนมอฮะมอตอนยังไม่ได้บอกชื่อเลยครับตอนมัธยมม.5 ม.6 ครับเฮ้ยจริงเหรอทำได้ขนาดนี้เลยเหรออ๋อฮะโอ้โหพี่รู้ตอนที่เรียนที่มาจ้างแล้วเนี่ยตอนนั้นเกือบจะจบได้ยากมากเลยไปนะเฮ้ยเป็นรับทำมหาลัยมาสร้างเด็กมัธยมว่ะรับทำไหมอ่ะอะไรนะครับรับทำไหมขึ้นอยู่กับราคาครับโอ้ที่มี300อ่ะ300โอ้เสียงพวกเราออกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ให้รู้ไปเลยว่าน้องเขาแกงตอนทำได้ตั้งแต่ตอนมัธยมกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้แล้วตอนผมเรียนน้องเขาน่าจะอยู่มัธยมน่าจะทำได้แล้วแหละคือถ้าเกิดว่าเห็นเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะเนี่ยกล่าวว่าจะมาจ้างน้องตอนที่อยู่มัธยมมาให้ช่วยทำให้หน่อยจะได้ส่งโปรเจกต์ผ่านเด็กมหาลัยจ้างเด็กมัธยมว่ะเฮ้ยเชื่อไหมตอนนั้นที่ผมเรียนผมนั่งปั้นไอ้ตัวการ์ตูนเพื่อจะให้มันต่อสู้กันผมทำเป็นเดือนเลยนะเอาคุณแค่มันวิ่งเฉยๆก็พอมั้งมันต่อสู้ทำไมผมเป็นเด็กศิลปะอ๋อใส่โครงกระดูกแบบละเอียดเลยตอนนั้นกระดูกไก่กระดูกอะไรแล้วก็จำได้เลยว่าตอนทำแล้วพอเรนเดอร์งานแล้วมันค้างร้องไห้นั่งร้องไห้ผู้ที่นั่งเรนเดอร์นี่เป็นอะไรที่นั่งร้องไห้กันบ่อยตลอดเอางี้ดีกว่าสำหรับตะกี้นี้เราก็ได้เห็นในส่วนของตัวอย่างผลงานของเด็กปีหนึ่งเลยเนี่ยด้วยนะครับผมแล้วสำหรับตรงนี้ผมถามนิดนึงว่าแล้วสำหรับคณะของทางมรังสิตเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่บอกได้เลยว่าเฮ้ยอะไรอื่นไม่มีอ่ะขอบคุณครับอาจารย์เอาอย่างอาวุธกับการเบื้องต้นเนี่ยเรามีของที่โชว์คือ motion capture นะฮะไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยอื่นไม่มีแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดดีที่สุดแพงที่สุดชอบตรงแพงที่สุดเนี่ยลงทุนครับผมนะฮะที่แบบว่าจะมีมาร์กหน้าด้วยประมาณนี้ติดเซ็นเซอร์ตามร่างกายนะฮะเหมือนกับในหนังอย่างอวตารหรือหลายเรื่องอะหลอดรับจะริงแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรทั้งหลายก็ใช่แต่ถ้าอยากรู้ละเอียดเดี๋ยวเราไปเบรกก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเราจะถามละเอียดยิบเลยโอเคครับไปเบรกครับ